วันนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:30 นมีประชาชนใช้ช่วงวันหยุดไปลงนามถวายพระพรขอทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงซึ่งนับตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นมาทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนสามารถไปลงนามถวายพระพรได้3แห่งได้แก่พื้นที่กรุงเทพมหานครคือที่ชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4และที่ห้องรับรองชั้น2อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทุกวันส่วนที่จังหวัดปทุมธานีคือที่อาคารสำนักงาน1ชั้น1พระตำหนักจักรีบงกต